วันเสาร์ที่เรื่องร้อนระดับโลกก็ยังเป็น2เรื่องณขณะนี้ครับยกเว้นเรื่องตะวันออกกลางที่ยังดูว่าจะมีใครไปไกล่เกลี่ยให้ซาอุดีอาระเบียอียิปต์แล้วก็อีก4ประเทศตะวันออกกลางนี่ไปคืนดีกับกาตาร์หรือไม่ถึงนาทีนี้ก็ยังครับก็ยังพยายามเข้าใจว่าจะมีการเจรจายื่นเงื่อนไขกันอยู่ครับเงื่อนไขก็ยากทั้ง2ฝ่ายเพราะว่าเงื่อนไขของซาอุนี่บอกว่ากาตาร์ต้องระงับต้องยกเลิกสถานีโทรทัศน์สำนักข่าวอัลจาซีราทีเดียวนะครับซึ่งกาตาร์คงไม่ยอมแน่ๆแต่ขณะเดียวกันอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์พูดอย่างหนึ่งคือกระโดดเข้าข้างซาอุเต็มที่วิจารณ์ว่ากาตาร์สนับสนุนก่อการร้ายแต่ว่ารัฐมนตรีต่างประเทศเร็กซ์ทิลเลอร์สันก็บอกว่าซาอุควรจะผ่อนปลนแรงกดดันหรือว่าการคว่ำบาตรลงไปก็ยังไม่แน่ใจว่าทรัมป์กับเร็กซ์ทิลเลอร์สันได้พูดคุยกันแนวทางเดียวกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าเรื่องร้อนแน่นอนครับผลเลือกตั้งอังกฤษขณะนี้ก็พยายามจะตั้งรัฐบาลผสมโดยนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ซึ่งก็คงจะยากเย็นพอสมควรอีกเรื่องนึงก็คือผลพวงจากการที่อดีตผู้อำนวยการ FBI เจมส์โคมีให้การในคณะกรรมการข่าวกรองของวุฒิสภาซึ่งร้อนแรงมากเพราะว่าโคมีโยนระเบิดหลายลูกใส่ทรัมป์และทรัมป์ก็ประกาศครับบอกว่าพร้อมที่จะไปให้การกับกรรมาธิการเช่นกันบอกว่า 100% ไปแน่นอนและยังบอกได้ว่าโคมีโกหกโคมีสร้างเรื่องขึ้นมาตอนนี้ต้องรู้กันแล้วครับว่าใครพูดความจริงหรือพูดโกหกกันแน่คืนนี้ผมจึงชวนคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมาช่วยกันวิเคราะห์2เรื่องใหญ่นี้ครับโดยเฉพาะเริ่มต้นด้วยเรื่องอังกฤษก่อนเพราะว่าคุณอภิสิทธิ์ในฐานะศิษย์เก่าอังกฤษแล้วก็ติดตามเรื่องนี้ใกล้ชิดพอสมควรและการเมืองอังกฤษก็น่าสนใจมากๆในระบบรัฐสภาแบบอังกฤษนะครับสวัสดีครับคุณอภิสิทธิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอภิสิทธิ์มองว่านายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์นี่ตั้งรัฐบาลผสมนี่จะไหวไหมครับที่เขาเรียกว่า hung parliament แปลว่าไม่มีพรรคไหนสามารถจะตั้งรัฐบาลได้พรรคเดียวเส้นทางของเทเรซาเมย์จะเป็นยังไงครับผมเข้าใจว่าความพยายามของเทเรซาเมย์ในขณะนี้ไม่ใช่เป็นการตั้งรัฐบาลผสมนะครับครับแต่เป็นการตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยแต่ว่ามีพวกสังสมโดยพรรค DUP 10ใช่ครับโดยกำลังไปเจรจากับพรรค DUP นะฮะหรือ Democratic Unionist นะฮะครับซึ่งเป็นพรรคฝ่ายขวาที่อยู่ในไอร์แลนด์นะบังเอิญมีสออยู่10คนครับผมกับทางพรรค Conservative แล้วเนี่ยก็จะเกินครึ่งนะครับแต่ดูเหมือนทั้งสองฝ่ายก็พูดค่อนข้างชัดนะครับว่าจะไม่เป็นลักษณะของการตั้งรัฐบาลผสมครับแต่หมายความว่าจะเป็นการเจรจาว่าในเรื่องสำคัญสำคัญพรรค DUP ก็จะให้การสนับสนุนพรรคอนุรักษ์นิยมซึ่งก็จะทำให้มีเสียงเกินครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นกรณีการแถลงนโยบายกรณีการออกกฎหมายสำคัญสำคัญกรณีการผ่านงบประมาณทำนองนั้นนะครับเป็นเรื่องเรื่องไปไม่ใช่เป็นเรื่องนะครับจะมีครับไม่ได้แปลว่าอังกฤษ confidence and supply ใช่ไหมครับใช่ confidence and supply ก็บอกว่า on a vote by vote basis ใช่ครับก็ confidence and supply ไอ้ confidence and supply แปลว่าอะไรให้ความมั่นใจแล้วก็ supply แล้วก็เหมือนกับให้สามารถที่จะผ่านมีทรัพยากรในการที่จะเดินหน้าบริหารประเทศได้นะครับทีนี้ก็ต้องถามว่าทำไมเทเรซาเมย์ถึงยังเป็นผู้ที่จะจัดตั้งรัฐบาลคำตอบก็คือว่าเพราะว่าพรรคแรงงานเองเนี่ยแม้ว่าคนบอกว่าประสบความสำเร็จมากในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยแต่โดยข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยแม้ไปรวมกับอีกหลายพรรคนะครับนี่เขาให้รวมตั้งแต่พรรคLiberal Democrat ครับพรรคSNP สกอตแลนด์พรายคิมรูที่เวลส์พรรคตีนรวมกันแล้วเนี่ยคะแนนเสียงก็ยังไม่ถึงครึ่งอยู่ดีไม่ถึง326หรือนะครับแล้วก็น่าจะน้อยกว่าพรรคอนุรักษ์นิยมด้วยซ้ำครับนั้นเนี่ยการไปมองทางเลือกอื่นเนี่ยจึงเป็นไปไม่ได้นะครับครับด้วยเหตุผลนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้พอทราบผลการเลือกตั้งทางนายกรัฐมนตรีก็จึงเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีครับเพื่อยืนยันว่าสามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับแล้วก็วันนี้ก็อยู่ในระหว่างการเจรจากับพรรค DUP ครับซึ่งดูไปไม่สู้จะราบรื่นเท่าไหร่นะครับไม่น่าจะมาค่อนข้างจะก้อนแย่นทีเดียวใช่ไหมครับเพราะว่ามันล้มเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็คือสมมติว่า10เสียงนี้ให้การสนับสนุนอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับว่า
ดูเป็นเรื่องเป็นเรื่องไปเนี่ยมันก็ง่อนแง่นอยู่แล้วใช่แต่ว่าขณะนี้ปัญหาคือข้อที่หนึ่งเนี่ยมันมีนโยบายหลายเรื่องซึ่ง DUP กับพรรคคอนเซอร์วทีฟไม่ตรงกันครับนะครับวันนี้มีเรื่องแล้วแต่คนจะมองนะครับเรื่องเล็กเรื่องใหญ่อย่างเช่นกรณีของการแต่งงานคนเพศเดียวกันแต่งงานเนี่ยครับ DUP เนี่ยไม่สนับสนุนแต่ว่ารัฐบาลของพรรคคอนเซอร์วทีฟเองเนี่ยเป็นคนออกกฎหมายนะครับหมายนั้นก็คือนายกแคมรอนและตั้มเมย์ก็เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยก็เป็นผู้ผลักดันเรื่องนี้มานี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับนโยบายเศรษฐกิจก็มีหลายอย่างที่ไม่ตรงกันแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยในแง่ของการเจรจาเรื่อง Brexit กรณีของไอร์แลนด์เหนือเนี่ยก็จะมีประเด็นพิเศษก็คือว่าจะไปกับพรมแดนระหว่างไอร์แลนด์เหนือกับสาธารณรัฐไอร์แลนด์นะครับเพราะฉะไม่ค่อยราบรื่นอยู่แล้วนะครับระหว่างคอนเซอร์วทีฟกับ DUP ซ้ำร้ายเนี่ยขณะนี้ก็คือว่าสมาชิกของพรรคคอนเซอร์วทีฟเองจำนวนไม่น้อยมีความรู้สึกว่าเทเรซาเมย์ไม่มีความชอบธรรมเป็นผู้นำพรรคต่อไปเพราะว่าประสบความล้มเหลวเนื่องจากว่ายุบสภาครับเพื่อที่จะให้ได้เสียงข้างมากมากขึ้นแต่กลับเสียเสียงข้างมากในสภาไปนะครับรู้สึกว่าในผมตามดูใน Sky News เนี่ยมีการไปสำรวจความคิดเห็นของสมาชิกพรรคในกว่าครึ่งนะครับบอกว่าไม่สมควรที่จะเป็นผู้นำพรรคต่อหรือว่าอย่างมากก็บอกว่าให้เวลาไม่กี่เดือนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ราบรื่นสิ่งที่เป็นเรื่องปวดหัวที่สุดนะครับสำหรับอังกฤษและก็สำหรับโลกก็คือว่าการเจรจา Brexit นี่ตามตารางเวลามันไม่ได้ขยับไปนะอ๋อไม่อีก10วันเท่านั้นเองครับจะได้เพราะฉะนั้นมันก็จะต้องเดินหน้าต่อแต่ว่าสภาพของรัฐบาลอังกฤษซึ่งเคยหวังว่าหลังการเลือกตั้งเนี่ยจะมีอำนาจต่อรองมีฉันทานุมัติจากประชาชนในการเลือกตั้งเนี่ยสิ่งเหล่านี้กลายเป็นตรงข้ามไปหมดแล้วครับก็จะเรียกว่า soft brexit ใช่ไหมมันแปลว่าอะไร soft brexit เนี่ยแปลว่ามันจะเป็นประเภท light version version เบาบางลงไปเลยครับเป็นการผสมผสมคือถ้าเปลี่ยนนะครับก็คือว่าถ้าพูดถึง hard ก็เหมือนกับพยายามจะตัดขาดให้มากที่สุดใช่นะครับซึ่งปัญหาก็คือว่าถ้าเรียกว่า hardจนถึงสุดโต่งก็คือหมายความว่าไม่มีข้อตกลงอะไรเพิ่มเติมเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้แม้กระทั่งเรื่องการค้าเสรีไม่ได้เลยใช่ครับก็เป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็จะเป็นปัญหามากแต่ว่าปัญหาก็คือทางยุโรปเองเนี่ยบอกว่าถ้าคุณจะเอาเรื่องการค้าเสรีแต่คุณจะไม่ยอมในเรื่องของการให้เสรีภาพในการเคลื่อนไหวของผู้ใช้แรงงานหรือคนเนี่ยเขาก็ไม่ยอมทำไม่ยอมนะว่าปัญหาคือคนที่สนับสนุนการออกจากสหภาพยุโรปเนี่ยส่วนใหญ่ที่ห่วงก็คือห่วงเรื่องการเคลื่อนไหวของคนเนี่ยแหละใช่ครับเพราะฉะนั้นพรรคอนุรักษ์นิยมคือเทเรซาเมย์ซึ่งเคยหวังว่าเที่ยวนี้พอได้คะแนนเสียงมากๆเนี่ยก็จะมีอำนาจต่อรองมีความน่าเกรงขามในการไปเจรจาเนี่ยก็จะหมดตรงนี้ไปครับฉะนั้นเทเรซาเมย์ก็จะเจรจาด้วยอำนาจต่อรองที่อ่อนเบาลงไปเยอะเลยอ่อนแอลงมากไปเยอะเลยนะครับซึ่งก็แปลว่าภายในพรรคเองก็จะต้องพยายามที่จะแก้ปัญหาให้ได้เทเรซาเมย์จะเป็นนายกต่อไปหรือเปล่าหรือว่ามีคนพูดถึงบอริสจอห์นสันเพื่อนนักเรียนของคุณอภิสิทธิ์ว่าอาจจะมาแทนเมย์ได้เนี่ยเป็นไปได้ไหมก็มีข่าวเขาเคลื่อนไหวอยู่นะครับแต่ว่าผมขณะนี้ผมมองว่าแม้แต่ในพรรคเองเนี่ยก็ไม่เป็นเอกภาพในแง่ที่ฝ่ายหนึ่งก็อย่างที่บอกเห็นว่าเทเรซาเมย์เนี่ยผิดพลาดก็หลายคนแน่นอนก็โกรธเพราะว่าทำให้หลายเขตเลือกตั้งเนี่ยสสก็สอบตกไปใช่แต่อีกด้านเนี่ยก็มีฝ่ายที่พยายามจะบอกว่านี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาทะเลาะกันมาทะเลาะกันมาจัดการกันเองมาเริ่มต้นกันใหม่นะครับแล้วมันก็เป็นเรื่องแปลกอยู่ดีนะครับเพราะว่าพูดตามจริงเนี่ยเราจะมองยังไงก็ตามเนี่ยแต่เทเรซาเมย์ลงเลือกตั้งก็ชนะการเลือกตั้งมานะครับใช่ได้เสียงข้างมากแต่ถามว่าถ้าความชอบธรรมคนอื่นที่จะขึ้นมาทันทีเลยก็แปลกอยู่เหมือนกันนะครับใช่แต่ว่าก็เหมือนกับว่าถึงแม้ว่าได้คะแนนเสียงเป็นพรรคใหญ่ที่สุดแต่ว่าน้อยกว่าคราวที่แล้วครับแล้วที่สำคัญคือไม่ได้เสียงข้างมากไม่ได้เสียงข้างมากและความจริงถ้าดูตัวเลขเนี่ยมันมีเรื่องน่าสนใจเยอะนะคุณสุทธิชัยเช่นทราบไหมครับว่าสัดส่วนคะแนนที่เทเรซาเมย์ได้ครั้งนี้คือประมาณ 42% เนี่ยนะฮะครับเป็นสัดส่วนคะแนนที่พรรคคอนเซอร์วทีฟได้สูงสุดนับตั้งแต่ปี1979โอ้โห
แล้วตัวนับตัวเปอร์เซ็นต์ของคะแนนนี่นะสูงสุดpopular vote สินะใช่ครับสูงที่สุดนับตั้งแต่ทัชเชอร์ชนะเลือกตั้งครั้งแรกเออแต่ว่าที่นั่งน้อยลงไปที่นั่งคราวที่แล้ว331คราวนี้318เจเรมี่คอร์บินเนี่ยนะครับได้คะแนนเสียง40กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับก็สูงที่สุดนับตั้งแต่โทนี่แบร์เมื่อปี2005ครับทั้งคู่ได้ทั้งคู่นี่สามารถยกระดับความนิยมของพรรคนี่ขึ้นมาสูงถ้าพูดถึงว่าโหวตต่อโหวตเลยนี่นะครับได้แต่ว่าปรากฏว่าที่นั่งมันไม่มาด้วยครับ ที่นั่งของคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยจากที่มีเดิม331นะคราวนี้เหลือ318นี่หายไปเยอะเลยแล้วก็มันลดต่ำไปจากไอ้362ที่ต้องได้นะอีกส่วนหนึ่งก็เพราะว่าทั้งสองพรรคเนี่ยไปได้คืนจากสกอตแลนด์มาเยอะใช่ไปยากจากสกอตแลนด์ถือว่าพ่ายแพ้มากที่สุดรอบนี้ต้องถือว่าเป็นพรรค SNP จะ SNP นี่ก็เลิกพูดเลยสิเรื่องสกอตแลนด์จะขอถอแยกจากอังกฤษคือเนื่องจาก SNP เนี่ยพยายามที่จะขอทำประชามติรอบ2โดยอ้างว่าตอนทำรอบที่แล้วเนี่ยอังกฤษอยู่กับสหภาพยุโรปครับเพราะนั้นคนก็ที่ลงคะแนนว่าจะอยู่กับอังกฤษเนี่ยเข้าใจว่าจะอยู่ในสหภาพยุโรปครับนะมันจะยกข้อนี้ขึ้นมาอ้างแต่ว่าเอาเข้าจริงๆปรากฏว่าคนสกอตแลนด์ก็ไม่ค่อยอยู่ในอารมณ์ที่จะให้มีประชามติรอบ2เช่นเดียวกันนะครับน่าสนใจก็คือว่าในฝั่งอังกฤษเองเนี่ยพรรค Liberal Democrat นะครับต้องการที่จะให้มีการทำประชามติรอบ2เรื่อง Brexit ครับซึ่งดูผิวเผินเนี่ยเหมือนกับว่ามีคนตั้ง 48% ใช่ไหมฮะลงคะแนนอยากให้อยู่เนี่ยใช่กดว่าคะแนนเหล่านี้ไม่ได้มาที่ Liberal Democrat เลยเออใช่คราวนี้ไปก็คือมีการไปสำรวจความคิดเห็นเหมือนกันระหว่างการเลือกตั้งเขาก็บอกว่าคนอังกฤษส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อประชามติรอบแรกไปแล้วก็ถือว่าจบครับนะเพราะนั้นอารมณ์เนี้ยทั้งกรณี EU ทั้งกรณีสกอตแลนด์เป็นอย่างนี้ S&P ก็เลยพ่ายแพ้มาก Liberal Democrat แม้จะฟื้นมานิดๆหน่อยๆนี่ก็ฟื้นจากสกอตแลนด์นะครับในอังกฤษก็คะแนนเสียงไม่ได้ดีขึ้นพูดง่ายๆแม้กระทั่งพรรคเลเบอร์ซึ่งเคยบอกว่าจะอยู่ในสหภาพยุโรปเนี่ยวันนี้ทุกคนเหมือนกับยอมรับสภาพว่ามันเดินมาแล้วเนี่ยก็ต้องเดินต่อไปต้องเดินต่อไปเพราะว่าก็ที่เห็นว่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าถ้ามันง่อนแง่นอย่างนี้ถึงจุดหนึ่งจะมีการตั้งคำถามขึ้นมาแบบว่าเอ๊ะถ้าไม่ออกจากสหภาพยุโรปมันจะไม่ยุ่งวุ่นวายแบบนี้เออมันจะกลับได้ไหมมันจะพลิกไอ้สถานการณ์หรือว่าไอ้พลิกมตินี้ได้ไหมอ่ะมันไม่ได้มันต้องได้พรรคที่กลัวนะพรรคที่กลัวที่สุดก็คือยูคิปยูคิปใช่ยูคิปเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อแยกอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปใช่แล้วก็ต้องถือว่าประสบความสำเร็จมากดันจนกระทั่ง Brexit ชนะเนี่ยใช่แต่เทียบเนี้ยไม่เหลือที่นั่งในสภาเลยตัวหัวหน้าพรรคก็แพ้เหมือนเป็นมันจบไปแล้วไม่มีหน้าที่จะต้องทำแต่ทันทีที่ผลการเลือกตั้งออกมาเนี่ยผู้นำคนแรกนะนายโจฟาร์ออกมาพูดว่าสายจะต้องกลับเข้ามาสู่เวทีแล้วเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวสถานการณ์เนี่ยลากไปสู่การพยายามพูดถึงการที่จะเอาอังกฤษกลับเข้าไปเขารู้ผมเห็นเขาให้สัมภาษณ์ BBC เขาบอกว่าไม่ได้ผมต้องกลับมาละแต่ว่าพรรคนี่ไม่ได้ที่นั่งเลยแม้แต่ที่เดียวอ่ะใช่ครับก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วที่จะเลือกยูคิปไงครับก็มันออกมาแล้วเรียกว่าเสร็จศึกฆ่าทหารนะเสร็จศึกก็ฆ่าขุนพลไปเลยนะแต่ความจริงตอนที่ Brexit ชนะนายเจอฟาราสก็พูดเองอะนะว่าเขาก็เหมือนกับก็หมดหน้าที่แล้วอ๋อครับซึ่งเป็นเรื่องแปลกครั้งนี้มีประเด็นน่าสนใจอีกข้อหนึ่งก็คือว่าคะแนนคนรุ่นใหม่เนี่ยไปให้กับเลเบอร์มากเลยจริงไหมครับก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับคนรุ่นใหม่ครั้งนี้นี่เหมือนกับมีบทเรียนจาก Brexit เพราะว่าสำรวจกี่ครั้งเนี่ยคนรุ่นใหม่ต้องการให้อังกฤษอยู่ในสหภาพยุโรปใช่ครับแต่ว่าตอนที่ลงประชามติเนี่ยข้อเท็จจริงหนึ่งซึ่งปรากฏออกมาก็คือว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยไปใช้สิทธิ์น้อยมากแล้วก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้แพ้นะครับคราวนี้เนี่ยคนรุ่นใหม่ก็เลยตื่นตัวทางการเมืองมากขึ้นครับเมื่อตื่นตัวทางการเมืองมากขึ้นก็น่าสนใจนะครับก็คือว่านโยบายของพรรคคอนเซอร์เวทีฟซึ่งมีนโยบายทางเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยพูดง่ายๆก็คือว่าจะรัดเข็มขัดจะลดค่าใช้จ่ายสวัสดิการอะไรต่างๆเนี่ยในขณะพรรคเลเบอร์เนี่ยก็หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นจุดหลักแล้วก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าที่ผลการเลือกตั้งเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าที่วันยุบสภาเนี่ยเทอริซาเมย์มีคะแนนนำอยู่20กว่าเปอร์เซ็นต์ได้มั้งครับใช่
ช่โผล่ตอนนั้นเนี่ยนำโด่งแล้วเลือกตั้งครั้งนี้ถามประชาชนบอกใครจะเป็นผู้นำเจรจา Brexit ได้ดีกว่ากันแต่พอสภาเสร็จปรากฏว่าคนมาสอบถามกันแต่เรื่องนโยบายสวัสดิการนะครับแล้วก็สำคัญเนี่ยพรรคเลเบอร์ได้ชูนโยบายสำคัญนโยบายหนึ่งคือการเรียนฟรีในมหาวิทยาลัยนะฮะและอันนี้ก็ดึงคะแนนคนรุ่นใหม่ไปเยอะแล้วก็เจอร์มี่คอร์บินเนี่ยแต่ผมก็ไม่ทราบคุณสุริชัยคุยกับผู้ชมผู้ฟังมากน้อยแค่ไหนเกี่ยวกับคอร์บินคอร์บินเป็นนักการเมืองเก่ามากนะครับใช่ฮะเก่าแบบ40 30 40ปีเนี่ยนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ก่อนก็คือถูกมองว่าเป็นซ้ายสุดโต่งใช่นะฮะไม่เอาสถาบันกษัตริย์กับคบกับอะไรชินเซนใช่ใช่มั้ยไม่เอาอาวุธนิวเคลียร์ไม่อะไรต่างๆเนี่ยใช่ซ้ายซึ่งซ้ายสุดขั้วเลยแหละซึ่งตอนที่มาเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยต้องบอกว่ามาโดยจะเรียกว่าอะไรดีฮะฟลุกมาโดยไม่คาดฝันใช่ก็คือว่าพรรคเลเบอร์เนี่ยไปเปลี่ยนข้อบังคับตัวเองครับนะครับครับต้องการที่จะให้สมาชิกเนี่ยสามารถมาเลือกหัวหน้าพรรคได้แต่ว่าคนที่จะต้องเสนอชื่อเนี่ยเป็นส.ส.ครับเขาบอกส.ส.ที่เข้าชื่อเสนอคอร์บินตอนนั้นเนี่ยไม่ได้คิดจะให้คอร์บินได้นะครับคือเสนอได้เห็นว่าเปิดโอกาสให้ทุกคนแต่ว่าพอไปเลือกตั้งกับสมาชิกจริงๆเนี่ยสมาชิกกับชอบนักการเมืองที่มีจุดยืนที่แน่นอนมั่นคงแม้จะสุดโต่งอะไรต่างๆก็เข้ามาเสร็จก็มีปัญหากับสสนะครับมีใช่ไอ้เนี่ยมีช่วงหนึ่งสสเนี่ยลงคะแนนไม่ไว้วางใจเขาต้องไปเลือกหัวหน้าพรรคกันใหม่ใช่ก็ชนะอีกใช่พอชนะกลับมาเนี่ยทุกคนก็แทงบอกว่าโอ้ยังไงเนี่ยไม่สามารถทำให้พรรคเลเบอร์ฟื้นมาได้เนี่ยถึงขนาดที่ว่ามีคนการพูดถึงว่าจะเอาโทนี่แบลร์เนี่ยกลับมาสู่การเมืองถูกต้องแล้วโทนี่แบลร์ก็ออกมาบอกด้วยว่าสงสัยผมต้องกลับมาต่อสู้ต่อต้าน Brexit แล้วเนี่ยเมื่อสัก2อาทิตย์ก่อนนี่เองแต่ว่าพอเวลาลงสนามจริงๆเนี่ยผมไม่ทราบคุณสุทธิชัยได้ติดตามแค่ไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการออกโทรทัศน์ครับนะครับแล้วก็โดยเฉพาะมีดีเบตที่เทเรซาเมย์ไม่ยอมไปด้วยใช่เพราะว่านั้นมีส่วนทำให้เทเรซาเมย์เสียคะแนนเยอะเลยที่ไม่ยอมดีเบตกลายเป็นว่าคนมองเห็นความจริงใจความตั้งใจของคอร์บินแล้วมีความรู้สึกว่าเทเรซาเมย์ภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า arrogant นะฮะคือเหมือนกับยิงยะโสยิงยะโสนะฮะคิดว่าตัวเองชนะก็ไม่มาดีเบตไม่อะไรต่างๆตรงนี้มีผลมากในการที่พลิกคะแนนขึ้นมาแล้วก็แน่นอนเหตุการณ์ก่อการร้ายเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันมีส่วนสำคัญแค่ไหนนะครับในการที่จะทำให้ผู้เลือกตั้งไปตัดสินใจอย่างที่ออกมาเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านแต่ว่ามีแน่เพราะว่าตอนหาเสียงเนี่ยพรรคเลเบอร์ก็ถล่มประเด็นนี้มากยิ่งใกล้วันเลือกตั้งก็ถล่มเรื่องก่อการร้ายว่าเทเรซาเมย์ไปตัดงบประมาณตำรวจหายไปตั้ง 20,000 คนเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้การก่อการร้ายมันเกิดขึ้นบ่อยแล้วก็เชิญเทเรซาเมย์ก็เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยมาก่อนด้วยแล้วก็มีข้อมูลที่ออกมาว่า1ในอาจจะ1หรือ2คนที่เป็นผู้ก่อการที่ลอนดอนบริดจ์เนี่ยเคยมีเตือนมาจากต่างประเทศแต่ว่ารัฐบาลอังกฤษในขณะนั้นกลับไม่ได้เอาข้อมูลนี้มาใช้เป็นประโยชน์ในการติดตามคนเหล่านี้ครับแล้วก็หลายปัจจัยทีเดียวนะครับที่มาทำให้มาถึงจุดนี้จริงไหมที่มีคนเปรียบเทียบว่าโคบินก็เหมือนกับเบอร์นีแซนเดอร์สของอเมริกาพรรคเดโมแครตที่แข่งกับฮิลลารีคลินตันความเหมือนก็คือว่าเขากล้าที่จะนำเสนอนโยบายในลักษณะสังคมนิยมมากขึ้นนะครับเจอร์มี่คอร์บินเนี่ยในเวทีที่หาเสียงเนี่ยแล้วก็ไปตอบคำถามสถานีโทรทัศน์ตอบคำถามผู้ชมตอบคำถามประชาชนเนี่ยกล้าจะบอกตรงๆเลยว่าเขาจะขึ้นภาษีนะครับถูกซักเยอะเลยนะครับเขาบอกเขาจะต้องขึ้นภาษีก็บอกว่าเขาจะเอาภาษีที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมาช่วยดูแลระบบสุขสาธารณสุข มาดูแลระบบการศึกษาเขาไม่ต้องการเห็นคนไม่มีที่อยู่อาศัยอะไรต่อไปก็ถือว่าคนที่เอานโยบายแบบนี้มานี่ไม่ในระยะหลังมีน้อยมากนะครับใช่คนที่จะกล้าพูดขนาดนี้แซนเดอร์คนหนึ่งกันที่พูดเรื่องนี้นะครับก็ความคล้ายคลึงกันอยู่เขาต้องตอบเพราะขึ้นภาษีเพราะว่าเขาบอกเขาจะเรียนฟรีรักษาพยาบาลฟรีเขาก็คนก็ถามแล้วเอาเงินมาจากไหนก็บอกอ้าวก็จะต้องขึ้นภาษีสิเขาไม่ได้สามารถที่จะหลบเลี่ยงบอกว่าไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวหามาเองเขาพูดชัดเจนเลยว่าเขาจะขึ้นภาษีคนรวยใช่ใช่กับเบอร์นีแซนเดอร์สกับไม่กล้าพูดชัดขนาดนั้นนะครับตอนหาเสียงใช่ไหมแต่แซนเดอร์สก็พูด
พูดถึง 10% 90% อยู่ตลอดนี่ครับ 99 กับ 1% อะไรทำนองนั้นแต่ว่าพอคุณถามว่าคุณจะเอาเงินมาจากไหนที่คุณจะให้เรียนฟรีรักษาฟรีเนี่ยเบอร์นีแซนเดอร์ไม่ชัดเท่ากับเจอร์รี่ โคบินไม่ชัดเท่าโคบินครับใช่แล้วมีคนเปรียบเทียบว่าเทเรซาเมย์ก็เหมือนฮิลลารีคลินตันคือค่อนข้างจะไม่ติดพื้นเท่าไรไม่ไปหาเสียงกับชาวบ้านพูดจาก็กลุ่มอีลิทมั่งกลุ่มปัญญาชนเท่านั้นแม้ที่ชอบแต่ว่าชาวบ้านไม่รู้สึกว่าเทเรซาเมย์เป็นกระบอกเสียงให้พวกเขาเลยที่สำคัญก็คือว่าเทเรซาเมย์เนี่ยเหมือนกับพยายามวางตำแหน่งตัวเองว่าคือผู้นำที่เข้มแข็งที่สุดที่จะไปเจรจาแต่ว่าผมเนี่ยดูวันที่เขาถูกสัมภาษณ์ในโทรทัศน์นี่ถูกผู้ดำเนินรายการซึ่งผมต้องบอกว่าโหดมากๆใช่ได้ดูที่คุณพิสิทธิ์ส่งมาไล่ต้อนนี่ผมดูแล้วเนี่ยผมว่าตรงนั้นแหละกระทบเยอะเลยนะครับเพราะว่ามันกับภาพที่บอกว่าเป็นหญิงแกร่งผู้นำที่แข็งแกร่งนี่เจอคำถามแบบนั้นแล้วก็วันนั้นตอบแบบไม่ชัดเจนอึกอักเนี่ยผมว่าก็กระทบไปเยอะครับใช่ไอ้วันนั้นที่เจอร์รี่เพ็กซ์แมนสัมภาษณ์เนี่ยรู้สึกโคบินจะได้ไม่ทราบว่าวันเดียวกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าวันเดียวกันเลยฮะเขาต่อกันเลยครับสิบคนละสิบต่อกันเลยนะโคบินเนี่ยต้องบอกว่าคำถามเนี่ยโหดมากมากนะครับแล้วก็โคบินโหดแต่ว่าแต่ดูเหมือนจะยังพยายามที่สามารถที่จะตอบโต้ได้ดีกว่าจริงๆเนี่ยผมอยากให้สื่อไทยได้ดูใช่รายการนี้นะว่านี่เขาถามกันอย่างนี้มันถึงจะได้ตรวจสอบนักการเมืองจริงๆถูกต้องไม่แน่ใจว่าถ้าคุณสุทธิชัยลองใช้คำถามแบบนี้กับก็คงสนุกก็คงนายกคนตีในปัจจุบันนี้บทสัมภาษณ์5 นาทีไหม5 นาทีก็เลิกแล้วก็เชิญคำถามได้ก็อาจจะเพลินเดินออกนอกห้องส่งเลยแบบที่เคยบอกว่าอะไรคว้างไอ้ไมโครโฟนทิ้งอะไรก็มีนะครับแต่ว่าคำถามอย่างเจอร์รี่เพ็กซ์แมนถามเทเรซาเมย์เนี่ยประโยคนั้นเธอตอบไม่ได้จริงๆนะว่าตกลงคุณเปลี่ยนจุดยืนหรือเปล่าใช่ว่าคุณหาเสียงตอนนั้นเนี่ยคุณต่อต้านเรื่องเบรกซิตเต็มที่ใช่แล้ววันนี้คุณกำลังจะบอกว่ามาทำสิ่งนี้เพื่อประชาชนสิ่งนี้ตกลงถามจริงๆคุณเปลี่ยนความคิดหรือเปล่าแกไม่ยอมตอบเพราะก็คงตอบไม่ได้นะว่าคุณเปลี่ยนความคิดแล้วยังเนี่ยนะฉะนั้นการเมืองอังกฤษจากนี้ไปเนี่ยมันจะมีทางออกมันไม่กี่ทางนะผมดูแล้วก็หนึ่งนะเป็นไปได้ไม่เหมือนคราวที่แล้วคือยุบสภาอีกครั้งหนึ่งเลือกตั้งใหม่ผมว่าคนก็เก่งกันว่าในที่สุดจะต้องมีการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งคืออย่างน้อยเนี่ยมองไม่มีใครมองเห็นว่าสภาชุดนี้จะอยู่ครบเทอมหรอกแต่ในที่สุดถึงจุดหนึ่งก็คงจะต้องมีการเลือกตั้งเพียงแต่ว่าตอนนี้ที่คนจับตามากก็คือว่าในพรรคคอนเซอร์เวทีฟเองเนี่ยตัวเทเรซาเมย์จะอยู่ได้นานแค่ไหนใช่นี่แต่ให้เทเรซาเมย์เนี่ยนำรัฐบาลในช่วงต้นเพื่อให้เดินหน้าเรื่องการเจรจา Brexit แล้วก็เปิดสภาได้ซะก่อนผมมองอย่างนั้นนะครับไม่น่าจะเปลี่ยนทันก่อนอาทิตย์หน้ามั้งไม่ทันแน่ยังไงก็ต้องเริ่มต้นเจรจาไปก่อนผมว่านะแล้วก็ดูว่าทางยุโรปก็เริ่มเสียงแข็งแล้วนี่ใช่ครับคือยุโรปก็บอกว่าไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องภายในแต่ว่าไอ้ที่ตกลงกันแล้วไว้ว่าเริ่มต้นเมื่อไหร่สิ้นสุดเมื่อไหร่นี่เขาเดินต่ออยู่แล้วครับใช่เมื่อสักครู่นี้ข่าวก็เข้ามาว่าคนใกล้ชิดเทเรซาเมย์ที่สุด2คนน่ะคือคนที่บริหารการหาเสียงเขาเนี่ยนิกทิโมธีกับฟิโอน่าฮิลล่าออกแล้วครับเพราะว่าครับสมาชิกทุกคนโจมตีมากเห็นบอกว่าเป็นไม่เป็นที่พอใจเลยนะครับกับบรรดานักการเมืองทั้งหลายใช่แล้วก็คนนี้ก็ไม่ให้ความเคารพไม่อะไรแล้วก็นึกว่าเมื่อเป็นคนใกล้ชิดของตัวนายกก็สามารถที่จะกำหนดแนวทางทุกอย่างได้ไม่ฟังเสียงคนอื่นใช่ฉะนั้นก็กลายเป็นว่าเทเรซาเมย์ก็จะโดดเดี่ยวพอสมควรขาด2 คนนี้เป็นมือขวามือซ้ายเลยนะครับใช่ไหมครับในทั้งการรณรงค์หาเสียงทั้งในแง่การเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวเกือบจะทุกเรื่องกับถ้าสมมติว่าเทเรซาเมย์หมดสภาพอาจจะลาออกแล้วก็ให้คนในพรรคใครขึ้นมาแทนใครเป็นตัวเต็งบ้างครับรู้สึกจะมี3-4 คนมั้งครับบอริสก็เป็นคนหนึ่งละบอริสคนหนึ่งนะบอริสนี่นั่นบอริสนี่มีความรู้ความสามารถในสายตาคุณอภิสิทธิ์ทันไหมได้ไหมจะสามารถรับช่วงต่อได้ไหมความรู้ความสามารถนี่ผมยืนยันเลยนะว่าเขาเป็นคนเก่งนะครับรู้จักแต่เด็กครับเรียนแต่ว่าจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นนะฮะเพี้ยนไหมเ
ลักษณะเพี้ยนไหมครับก็มีอะไรที่ชอบทำอะไรแปลกๆนะครับแล้วก็ในชีวิตเส้นทางการเมืองก็ต้องผ่านเรื่องอื้อฉาวมาเหมือนกันใช่ใช่ครับแต่ว่าถามว่ามีความเป็นผู้นำไหมมีแล้วก็ผมว่าวันที่เขาตัดสินใจไปอยู่ข้างที่สนับสนุน Brexit เนี่ยก็เพื่อเตรียมการในที่สุดนั่นแหละที่จะมาเป็นหัวหน้าพรรคใช่ผมคิดว่าเขาเตรียมการแน่นอนนะครับแต่เขาคงไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้ไงเพราะเขาคงคิดว่าเทเรซาเมย์จริงๆตอนที่แคมเรอนลาออกเนี่ยก็มีคนเก่งว่าเขาจะแข่งขันแล้วก็ท้ายเขาก็ทำให้คนแปลกใจด้วยการบอกว่ายังไม่ใช่เขาเออครับผมว่าเขาก็รอจังหวะเขาอะนะที่ผมว่าเขาก็มองทะลุนะฮะว่าคนที่มาต่อจากแคมเรอนนี่งานหินจริงๆน่าเห็นมากมากคุณพิสิทธิ์เรียนหนังสือกับบริส จอห์นสันตั้งแต่มัธยมหรือว่าที่มหาวิทยาลัยครับตั้งแต่มัธยมครับตั้งแต่มัธยมเลยเป็นโรงเรียนประจำด้วยกันใช่ครับอยู่ชั้นเดียวกันเลยครับอยู่ชั้นเดียวกันแล้วก็มีวี่แววว่าจะเป็นนักการเมืองตั้งแต่ตอนเรียนมัธยมไหมครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็บอกอย่างนั้นเลยแหละก็บอกก็อยากเป็นนักการเมืองเลยแหละใช่ครับซึ่งตอนนั้นคุณอภิสิทธิ์ยังไม่มีไอเดียอะไรเลยเกี่ยวกับการเมืองใช่ไหมใช่ผมเลยฮะตอนมัธยมอ่ะตอนที่เรียนหนังสือที่อังกฤษอ่ะใจจะเป็นนักการเมืองอยู่แล้วครับตั้งแต่มัธยมอยู่แล้วตอนนี้คิดอยู่แล้วเหมือนกันนะเอาจากนั้นก็เชิญกับบอริสเยลซินก็บอริสจอห์นสันก็คิดคุยกันเรื่องการเมืองเลยเหรอใช่ครับแต่ว่าคุณอภิสิทธิ์ถึงจุดสุดยอดเป็นนายกก่อนบอริสจอห์นสันนะแต่เขาตามหลังมานะก็ไม่ได้คิดในอย่างนั้นแหละครับแต่ว่าตั้งใจทำงานการเมืองกันนะสนใจสนใจเรื่องราวการเมืองกันผมก็เดี๋ยวเตือนคุณสุทธิชัยนิดนึงนะครับรู้สึกมันเรื่องผมมันเตือนว่าแบตเหลือน้อยแต่ว่าลองก่อนข้ามฝั่งอเมริกาใช่ไหมข้ามไปอเมริกาก่อนคือฟังหรือเปล่าที่เจมส์โคมี่ให้การครับฟังครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยเนื้อหาสาระหลักเนี่ยเขาส่งเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนล่วงหน้าใช่ใช่เจ็ดหน้าเนี่ยผมมีอยู่ในอ่านแล้วก็แล้วก็แนวของเขาเนี่ยผมว่าค่อนข้างชัดนะครับก็คือว่าเขาพยายามหลีกเลี่ยงในเรื่องการเมืองคือไม่ยอมเป็นเหยื่อของทั้งสองฝ่ายครับนะฝ่ายเดโมแครตนี่แน่นอนต้องการที่จะให้เขาพูดออกมาให้ชัดว่าตกลงเนี่ยทรัมป์เนี่ยทำผิดกฎหมายไหมไปขัดขวางกระบวนการยุติธรรมไหมครับนะฝ่ายRepublican เองก็พยายามที่จะให้เขาตอบมาให้ได้ว่าก็ไม่มีนี่ไม่มีการไปสอบสวนไม่มีการไปห้ามไม่มีการอะไรสมคบคิดกับรัสเซียอะไรคือเขาจะไม่ตอบเรื่องแบบนี้เลยนะถ้าที่ผมสังเกตนอกจากเขาไปตอบในช่วงที่ประชุมลับใช่แต่ว่าเขาจะเล่าให้ฟังว่าโดยละเอียดเลยล่ะว่าเขากับทรัมป์เนี่ยในการพบปะกันเนี่ยพูดจาอะไรอย่างไรกันบ้างนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาให้การครั้งนี้เนี่ยก็ตรงกับที่เขาเคยอะไรฮะปล่อยให้มันรั่วออกมาใช่ไหมฮะปล่อยมาก่อนหน้านี้และเรื่องที่เป็นการยืนยันและผมว่าน้ำหนักค่อนข้างดีนะครับน่าเชื่อถือนะครับว่าถ้าเขาโกหกน่ะเขาคงไม่แม่นอย่างเนี้ย ถ้าสมมติว่าทรัมป์มีเทพจริงอ่ะแล้วก็ผมคิดว่าโคมี่ก็ต้องกังวลอยู่ในใจว่าถ้าเกิดทรัมป์เนี่ยอัดเทปเอาไว้ที่สนทนาตัวเองเขียนมาเป็นลายลักษณ์อักษร7หน้าเนี่ยแล้วถ้ามันไม่ตรงกับเทปที่จะเปิดเนี่ยเขาซวยเลยนะเขาจะเทปก็ประเดินไปขู่ไว้ก่อนนี่ฮะใช่ตั้งแต่แรกๆเลยว่าพูดอะไรระวังหน่อยนะระวังมีเทปนะเพราะนั้นผมก็ค่อนข้างดูว่าผมค่อนข้างมั่นใจนะว่าโคมี่เนี่ยคงไม่กล้าโกหกหรอกใช่ใช่นะครับแต่ก็ถ้าพูดถึงประวัติการพูดไม่จริงนี่ผมว่าโคมี่ได้เปรียบทรัมป์นะครับเปรียบมากกว่าเยอะถ้าคุณอภิสิทธิ์ตีความเนี่ยจากเนื้อหานี้ตั้งแต่บอกว่านั่งกินข้าวกัน2คนแล้วก็บอกว่าเรื่องไมเคิลฟลินนี่คุณปล่อยได้ไหมรวมไปถึงว่าคุณยังอยากอยู่ในตำแหน่งนี้ไหมอ่ะนะคนหลายคนอยากได้ตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็เหมือนก็ชัดแล้วนะคุณสุริชัยมันก็ชัดอยู่ชัดไหมชัดผมว่าชัดนะคือถ้าเราไปอ่านบอกว่าเอ๊ะใช้คำว่าหวังว่าแปลว่าไม่ใช่เป็นการสั่งในแม่คุณสุริชัยครับลูกชายเขาลูกชายมันไม่ใช่เด็กๆมาบอกว่าฉันหวังอยากจะได้ของขวัญอย่างนี้อย่างนั้นนะไม่แต่ว่ามีนะแล้วก็มาพูดกับผู้ใต้บังคับบัญชาว่าให้หวังว่าจะจบนะเนี่ยมันผมว่ามันชัดมันชัดจริงกว่าชัดแต่ว่าลูกชายของทรัมป์เนี่ยอีริกทรัมป์เนี่ยทวิตหลังจากที่โคมี่หรือระหว่างที่โคมี่พูดด้วยบอกว่าผมรู้จักคุณพ่อผมมา39ปีเวลาท่านพูดอะไรเนี่ยถ้าท่านสั่งเนี่ยท่านจะต้องสั่งชัดๆ
ฉะนั้นที่พูดกับโคมี่ว่าโฮปเนี่ยไม่ใช่คำสั่งมันไม่มันเป็นคนละเรื่องกันนะครับระหว่างบริหารธุรกิจอยู่ในครอบครัวตัวเองกับการดำรงตำแหน่งแบบนี้ซึ่งทรัมป์ก็รู้อยู่แล้วว่าก็มีความสุ่มเสี่ยงต่อการที่ดำเนินการแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยผมก็ยังมองว่าฝ่ายที่คิดว่าเรื่องนี้จะนำไปสู่การถอดถอนจนสำเร็จเนี่ยว่ายังมีอุปสรรคอีกเยอะครับยังมีขั้นตอนเยอะโดยเฉพาะนายสมาชิก Republican ยังเป็นเสียงส่วนใหญ่ทั้งสองสภาใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าพูดตรงๆก็คือว่าการเมืองเขาก็คล้ายของเรามากขึ้นเรื่อยๆนะมันเหมือนแบ่งขั้วจนทำให้การที่สมาชิกพรรค Republican จะมาทิ้งทรัมป์ไปเนี่ยผมว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าอัยการอิสระโรเบิร์ตมูลเลอร์ที่เป็นอดีตผอ. FBI อีกคนหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงว่าค่อนข้างจะเป็นไม้บรรทัดตรงไปตรงมาเนี่ยแล้วถ้าขุดคุยเรียกเอาหลักฐานทั้งหมดมาเนี่ยผมว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะสรุปนะว่าอันนี้เป็นการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมนะ obstruction of justice นะคุณสุริชัยประชัดใช่ไหมตกลงเพราะชัดมากเลยสำหรับผมเนี่ยตั้งแต่อ่านไอ้ข้อความนั้นก่อนจะฟังด้วยเนี่ยผมคิดว่าแต่ทีนี้ก็อย่างว่าแหละฮะมันก็มีประเด็นอีกอะว่าคนก็บอกว่าหลายละหลักฐานใช่ไหมฮะ มันอยู่ที่ประชาชนเชื่อใครอะคนนึงบอกพูดอีกคนนึงบอกไม่ได้พูดเนี่ยทำไงสมมุติว่าตอนนี้ทรัมป์เช้านี่บอกว่า 100% นักข่าวถามว่าจะไปให้การไหมบอก 100% ฉะนั้นก็ต้องฟังทรัมป์แล้วถ้าเวลาพูดว่าอะไร 100% นี่ผมจะ ไม่เชื่อว่าแต่ว่าถ้าดูบรรยากาศการซักถามเนี่ยสวเนี่ยของกรรมาธิการชุดนี้เนี่ยนะครับใช้ได้เลยนะถามดุเดือดนะถามละเอียดมากจอถามเลยนะครับใช่ครับใช่ครับผมจริงๆก็ถือว่าตรงนี้เขาเข้มแข็งนะแต่เนี่ยผมว่าก็เป็นอีกตัวอย่างนะเมื่อกี้ที่อังกฤษเราคุยกันเรื่องบทบาทสื่อเนี่ยครับกรณีของสหรัฐนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งว่าเวลาเราเจอนักการเมืองซึ่งมีปัญหาในเรื่องการใช้อำนาจชอบหรือไม่ชอบเนี่ยครับไอ้กลไกการตรวจสอบเนี่ยแม้จากนักการเมืองด้วยกันพรรคเดียวกันเนี่ยครับเขายังยึดถือเรื่องของระบบเป็นสำคัญอยู่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นบททดสอบเหมือนกันนะตรงนี้ถ้าหากว่าตรงนี้ยังเข้มแข็งอยู่เนี่ยแม้แต่เราบอกว่ามีประชานิยมมีคนที่มาแล้วไม่ค่อยเชื่อเรื่องประชาธิปไตยเนี่ย ระบบมันก็จะอยู่ได้แต่ว่าถ้าหากว่าตรงนี้ไม่เข้มแข็งเนี่ยนะฮะมันก็จะเหมือนกับที่เราเคยประสบมาแล้วใช่ครับตอนนี้สื่ออเมริกันโดยเฉพาะสื่อหลักๆเนี่ยปักหลักสู้กับทรัมป์เลยคือเอาความจริงมาสู้กันเลยคือประโยคต่อประโยคเรื่องต่อเรื่องกันเลยครับแต่ทรัมป์ก็พูดอย่างเดียวว่าพวกนี้เป็นเฟกนิวหมดแล้วใช่แต่ว่าแล้วก็ว่าคนที่เชียร์เขาก็อาจจะไม่ค่อยเชื่อสถานีแบบนี้แล้วก็ไปดูเคเบิลดูโซเชียลมีเดียฟังเขามากกว่านี่ก็เป็นปัญหาที่ยังเกิดขึ้นใช่คือทรัมป์ก็จะพยายามใช้คำว่าเฟกนิวส์เนี่ยมาสู้กับพวกสื่อหลักไม่ว่าจะเป็นนิวยอร์กไทมส์วอชิงตันโพสต์หรือ CNN นะซึ่งกลุ่มหลักเนี่ยรวมตัวกันค่อนข้างเหนียวแน่นผมดูวิธีการทำข่าวเขาเนี่ยแล้วตอนนี้ลีกออกมาไอ้ข่าวที่มันรั่วออกมาภายในทำเนียบขาวก็ดีหรือจาก FBI ก็ดีเนี่ยมาผ่านสื่อหลักเหล่านี้เลยนะผ่านนิวยอร์กไทมส์วอชิงตันโพสต์สองฉบับนี้แล้วก็ทุกข่าวที่รั่วเนี่ยมันเป๊ะหมดเพราะว่าเขาเช็คแล้วเพราะว่าตอนที่โคมี่ปล่อยข่าวออกมาก่อนผ่านเพื่อนเขาเนี่ยเขาระบุเลยว่าให้ผ่านนิวยอร์กไทมส์ใช่ครับเพื่อนก็บอกนิวยอร์กไทมส์ฉะนั้นทรัมป์เนี่ยยังไงถึงจะเฟกนิวส์ซึ่งจะด่าเขาตลอดเนี่ยนะก็เริ่มจะหวั่นไหวแล้วล่ะเพราะว่าแต่ละก้าวที่ออกมาแล้วก็ในการสอบไต่สวนของกรรมาธิการชุดนี้ก็จะอ้างนิวยอร์กไทมส์อ้างสื่อว่าเนี่ยหนังสือพิมพ์ลงนี้ใช่ไม่ใช่หนังสือพิมพ์ลงอย่างนั้นใช่ไม่ใช่ฉะนั้นผมคิดว่าความน่าเชื่อถือระหว่างทรัมป์กับสื่อหลักเนี่ยต้องแข่งกันพิสูจน์ความจริงต่อประชาชนนั่นแหละคราวนี้สองสามเดือนก่อนเนี่ยมีโพลนะฮะรู้สึกว่าคนก็เชื่อพอๆกันนะใช่นี่เป็นความน่ากลัวนะผมจะเตือนทางสื่อแล้วก็คุณสุทธิชัยไว้นี่ไงมันต่างคนต่างจะต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ประชาชนเชื่อถือและศรัทธาแล้วมันต้องพิสูจน์ด้วยความจริงแหละเพราะมันหนีไม่พ้นแล้วอย่างกรณีของการสอบสวนเรื่อง FBI เนี่ยกับทรัมป์เนี่ยผมคิดว่ามันจะสะท้อนแล้วว่าระหว่างสื่อที่ทำหน้าที่ผมไม่ได้หมายถึงโซเชียลมีเดียหมายถึงข้อความใครเอาขึ้นไปนะผมหมายถึงสื่อหลักๆที่เขาทำหน้าที่หลักเนี่ยต้องพิสูจน์กับทรัมป์ทรัมป์ก็จะต้องพิสูจน์ว่าที่ตัวเองบอกว่าเฟกนิวส์กับที่สื่อรายงานเนี่ยท้ายที่สุดใคร
ถูกต้องแม่นยำกว่าหรือว่าเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักมากกว่ากันแน่เรื่องนี้สนุกครับจึงต้องตามอย่างละเอียดแต่ว่าถ้าคุณอภิสิทธิ์ไม่เชื่อว่าจะนำไปสู่ impeachment หรือว่าถอนไม่ได้ไม่เชื่อครับผมบอกว่าเส้นทางยังไม่ราบรื่นไม่ราบรื่นแต่ว่าแล้วก็ไม่ง่ายแต่ไม่ง่ายแน่แต่ว่ามันเป็นไปได้ไหมก็มีคนวิเคราะห์สภาพจิตของทรัมป์นะครับว่าถึงจุดหนึ่งถ้าเขาโดนดันติดฝาเนี่ยเขาลาออกนะเขาลาออกนะคือพูดตรงๆเนี่ยคือโดยเนื้อหาและโดยเนื้อเรื่องมันใช่นะเพียงแต่ว่าการเมืองในโลกและก็ในอเมริกามันก็เปลี่ยนไปเยอะไงครับอย่างที่ผมบอกใช่ตกลงเนี่ยถ้าอันนี้คือยุควอเตอร์เกตผมว่ามันก็เหมือนรีรันเลยนะใช่แต่ว่าบังเอิญเป็นยุคนี้เนี่ยก็เลยชักไม่แน่ใจไงครับว่ากระบวนการจะไปถึงจุดนั้นได้ไม่แต่คุณอภิสิทธิ์ต้องดูเลือกตั้งกลางเทอมที่จะมีขึ้นในปีเศษๆนี้ถ้าสมมติว่ามันพลิกแล้วก็สวของเดโมแครตชนะเลือกตั้งมาสัก10มา 5% เนี่ยมันก็พลิกได้เลยนะครับใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็ต้องจับตาดูซึ่งทำให้ตัวแปรสำคัญในเรื่องการเลือกตั้งกลางเทอมจะกลายเป็นเรื่องโอบามาแคร์นะครับเออใช่ผมก็ว่าอย่างนั้นผมก็ว่าอย่างนั้นไม่ใช่อาจจะไม่ใช่เรื่องเบรกซ์ไม่ใช่เรื่องFBI เท่าไหร่ด้วยซ้ำไปจะเป็นเรื่องโอบามาแคร์เพราะว่าผมว่าคนจำนวนมากไม่พอใจที่ไปยกเลิกโดยไม่มีการเอาระบบหรือนโยบายที่มารองรับตัวนี้ใช่เมื่อมันยุ่งอย่างนี้แล้วทรัมป์ก็คงไม่มีสมาธิที่จะบริหารประเทศในเรื่องสำคัญเหล่านี้เพราะว่าต้องคอยสู้กับ FBI เดี๋ยวพอโคมีเสร็จนี่ก็จะต้องมีโรเบิร์ตมูลเลอร์มาอีกมาเรียกไปสอบอีกเนี่ยนโยบายต่างประเทศทรัมป์นายแถบนี้โดยเฉพาะคุณอภิสิทธิ์มองยังไงว่าเขายกหูโทรศัพท์มาหานายกรัฐมนตรีไทยฟิลิปปินส์ก็ดูเหมือนประเทศรัฐบาลก็ยังยืนยันใช่ไหมฮะว่ามีคำเชิญแล้วก็จะเดินทางกันไปกรกฎาคมไปเดือนหน้าครับตามข่าวนี้ท่านนายกไทยจะไปเดือนหน้าครับครับผมว่าทรัมป์ก็เดินตามแนวนี้แหละครับนะฮะเพราะว่าก็เชิญผู้นำฟิลิปปินส์ด้วยใครต่อใครด้วยนะฮะก็พยายามที่จะใช้คำว่าอะไรครับเพื่อไม่ให้สูญเสียพันธมิตรมีความรู้สึกว่าสูญเสียไปมากแล้วในหลายภูมิภาคแล้วมาปนกับเรื่องเกาหลีเหนือนะครับเพื่อจึงเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นแต่ว่ามองอย่างนี้ไหมว่านโยบายทรัมป์ต่อไทยกับนโยบายโอบามาต่อไทยเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องรัฐประหารเรื่องรัฐบาลทหารเรื่องกฎการเลือกอันนี้เราคาดการณ์กันตั้งแต่ต้นนะครับเพราะทรัมป์ไม่เคยผูกพันกับเรื่องอุดมการณ์แบบนี้แต่ว่าสิ่งหนึ่งซึ่งขณะเดียวกันก็เป็นอีกด้านหนึ่งก็คือทรัมป์ก็ยังมีความเชื่อเรื่องว่าประเทศไหนไปเกินดุลการค้ากับสหรัฐเนี่ยเขาจะต้องหาทางเล่นงานเพื่อให้เขาไม่เสียดุลเนี่ยใช่แล้วเราก็ถูกขึ้นบัญชีอยู่เพราะเราไปเกินดุลถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้ก็ต้องอยู่ที่ท่านนายกประยุทธ์ด้วยล่ะครับว่าจะไปหาวิธีการในการพูดจาอย่างไรให้เห็นว่าความจริงการจะมาเกินดุลกับทุกประเทศเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นเป้าหมายของนโยบายของประเทศใดเลยนะครับใช่แต่ว่าทรัมป์ก็สามารถจะแลกผลประโยชน์ได้นะเทรดออฟบางเรื่องได้กับจีนนี่เราก็เห็นชัดเจนใช่ไหมว่าถ้าจีนช่วยเรื่องเกาหลีเหนือเนี่ยก็จะพูดเรื่องการค้าน้อยลงก็จะพูดการเรื่องอื่นน้อยลงฉะนั้นไทยก็อาจจะต้องอะไรเป็นแลกอะไรหรือเปล่าถ้าเราช่วยเรื่องเกาหลีเหนือหรือว่าเราเรื่องการเมืองเรื่องทหารต่างๆแถบนี้เนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าไอ้กรณีตัวครับคือถ้าเรามีประเด็นอะไรที่เป็นประโยชน์ร่วมกันครับนะก็มีโอกาสในการที่จะผลักดันนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ก่อนที่ผมจะเข้ามาคุณสุทธิชัยก็ยังพูดอยู่เลยว่านโยบายของรัฐบาลสหรัฐก็สับสนนะครับแม้กระทั่งเรื่องกาตาร์เนี่ยผมก็งงอยู่เหมือนกันว่ารัฐมนตรีต่างประเทศออกมาอย่างนี้ในขณะที่ประธานาธิบดีบอกตัวเองบางคนผลักดันอันนี้เองก็แปลกดีครับมันแปลกมากเพราะว่าทรัมป์เนี่ยพูดไปที่ซาอุดิอาระเบียก็ยังไปจับมือกับกษัตริย์ของกาตาร์ที่ไปที่ริยาดจับมือกันแล้วเวลาปราศัยจำได้นะคุณอภิสิทธิ์จงจำได้บอกก็ต้องขับไล่พวกก่อการร้ายต่างๆ drive them out นะครับเป้าหมายก็คงพูดแล้วก็ซาอุดิอาระเบียก็คงมากระซิบทรัมป์นะว่าเนี่ยกาตาร์นี่แหละนะเนี่ยมีปัญหากับกาตาร์ไม่สนับสนุนทางพวกกลุ่มก่อการร้ายพวกฮามาสต่างๆแล้วก็ยังตีสนิทกับอิหร่านด้วยเนี่ยนะแล้วทรัมป์ก็กลับไปถึงพอมีเรื่องนี้ทรัมป์พูดว่าโอ้นี่ไงสำเร็จแล้วผมไปนี่ผ
ผลงานผลงานผลงานผมเลยนะเนี่ยแต่ว่าแต่ว่ากระทรวงต่างประเทศสหรัฐก็ทราบนะครับว่าการไปเล่นงานกาตาร์หรืออิหร่านแบบเต็มที่เนี่ยครับก็ผลกระทบต่อการต่อสู้กับไอซิสด้วยใช่ใช่ใช่ไหมฮะว่าสมการมันก็ซับซ้อนพอสมควรเพราะฉะนั้นก็ผมว่ากระทรวงต่างประเทศเองเขาก็คงต้องพยายามที่จะดึงไม่ให้นโยบายเนี่ยมันเสียสมดุลมากจนเกินไปครับอืมแต่ว่าผมมองว่ากับไทยเนี่ยในแง่นโยบายต่างประเทศเนี่ยทรัมป์เปลี่ยนกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐก็เปลี่ยนผมสังเกตจากคำพูดของทูตกรีนเดวิสที่ไปพูดที่วอชิงตันเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วนะครับบอกว่าไอ้การเลือกตั้งเนี่ยมันอาจจะสำคัญน้อยกว่าเรื่องปรองดองด้วยในประเทศไทยเออแปลกไหมคุณอภิสิทธิ์ว่าแปลกไหมก่อนนี้มันอย่างนี้นะคือผมมองว่าทางสหรัฐเองเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าถ้าเขายืนอยู่จุดเดิมก็เท่ากับผลักให้เราอยู่ใกล้กับจีนมากขึ้นมากขึ้นใช่นะครับแล้วก็อาจจะประเมินผิดตั้งแต่แรกว่าการรัฐประหารเนี่ยอาจจะเป็นเวลาสักปี2ปีใช่นะฮะแต่ว่าพอมัน3ปี4ปีแล้วก็เหมือนกับผลักให้เราใกล้ชิดกับจีนมากขึ้นเนี่ยเขาก็คิดว่าผลประโยชน์เขาได้รับผลกระทบนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็อาจจะอ้างได้ว่าตอนนี้มีรัฐธรรมนูญแล้วใช่ไหมฮะใช่เพราะฉะนั้นประเทศไทยก็มีความแน่นอนระดับหนึ่งแล้วล่ะว่าจะกลับเข้าสู่การเลือกตั้งการที่จะมายืนแข็งกร้าวแบบเดิมเนี่ยก็อาจจะไม่จำเป็นผมว่าเขาก็คงต้องคำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้ก็คงจะผ่อนคลายอะไรไปมากขึ้นก็ผมก็เชื่อว่าเราสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะชัดเขาจะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ตามเขาอาจจะไม่ได้บอกไม่ได้เปลี่ยนอะไรเพียงแต่ว่าเราก็ยังเชื่อเรื่องของประชาธิปไตยแต่ว่าถ้าหากมีเรื่องปรองดองแล้วก็มีให้ประชาชนคนไทยสามารถที่จะมีส่วนร่วมทางการเมืองมากกว่าเนี่ยก็น่าจะดีครับดูเหมือนว่ามือถือของคุณอภิสิทธิ์อาจจะแบตหมดอย่างที่คุณอภิสิทธิ์แจ้งเตือนไว้ก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับเอาเป็นว่าต้องขอบคุณคุณอภิสิทธิ์มากครับที่มาร่วมกันวิเคราะห์การเมืองอังกฤษหลังเลือกตั้งซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากและเป็นเรื่องราวที่คนทั้งโลกจับตาดูอยู่ว่าจะเปลี่ยนไปยังไงถ้า Brexit มันอ่อนแอลงเมื่อนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ไม่สามารถที่จะมีรัฐบาลที่เข้มแข็งได้เนี่ยการต่อรองกับยุโรปก็ไม่ใช่ง่ายเงื่อนไขต่างๆเดิมทีอังกฤษนี่ถ้าหากเทเรซาเมย์ได้เสียงล้นหลามได้เสียงส่วนใหญ่กฎหมายทุกกฎหมายผ่านเข้าไปสภาก็ยกมือกันให้หมดเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นแต่ถ้านี่ผ่านแต่ละเรื่องเนี่ยสภาต่อรองทุกเรื่องเนี่ยการเจรจากับยุโรปก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากสลับซับซ้อนมากขึ้นอย่างยิ่งและแน่นอนครับคุณอภิสิทธิ์ในฐานะที่เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีและติดตามข่าวคราวอย่างใกล้ชิดวิเคราะห์ถึงเรื่องระหว่างประเทศเนี่ยที่น่าสนใจเนี่ยผมก็คิดว่าทำให้พวกเราที่ติดตามฟังก็ได้ความรู้ที่จะติดตามข่าวอย่างละเอียดแล้วก็นี่แหละครับที่ทำให้เราสามารถจะใช้สุดที่ชัยไลฟ์นี่เป็นเวทีสำหรับทุกท่านติดตามข่าวสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่เกิดขึ้นรอบโลกตอนนี้เนี่ยจะต้องมองนะครับว่าเกี่ยวข้องกับไทยทุกๆเรื่องเมื่อสักครู่ก่อนที่คุณอภิสิทธิ์จะหายไปเข้าใจว่าแบตของโทรศัพท์หมดนี่นะครับเรื่องสหรัฐกับไทยนี่แหละน่าสนใจมากๆเพราะว่ามันทำให้เราเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อไทยทุกๆด้านเลยครับตะวันออกกลางนี่ก็กระทบเราอิหร่านกับซาอุดิอาระเบียฟาดฟันกันก็ยุ่งน้ำมันแถวนั้นการส่งน้ำมันขนส่งน้ำมันอิสราเอลกับอิหร่านก็ฟาดฟันกันอิสราเอลกับโลกอาหรับก็มีปัญหากันอังกฤษเลือกตั้งใหม่ก็อ่อนแอลงไปอเมริกาภายใต้ทรัมป์นี่สับสนอลหม่านเลยครับเกาหลีเหนือเมื่อสักครู่ข่าวล่าสุดออกมาแถลงการจากคิมจองอึนบอกว่าถ้าหากอเมริกาแม้ยิงกระสุนนัดเดียวใส่เกาหลีเหนือเกาหลีเหนือจะยิงขีปนาวุธติดหัวจรวดนิวเคลียร์ถล่มอเมริกาให้กลายเป็นฝุ่นเป็นผงไปเลยครับคิมจองอึนแต่ที่มันน่าขำมากเลยคิมจองอึนวันจำได้เมื่อ2สัปดาห์ก่อนที่อเมริกาทรัมป์ประกาศให้สหรัฐเนี่ยถอนตัวออกจาก Paris Agreement เรื่องโลกร้อนนี่นะครับทั้งโลกก็ประนามทรัมป์ด่าทรัมป์ใช่ไหมครับที่น่าแปลกใจมากคือเกาหลีเหนือเนี่ยแหละครับคิมจองอึนเองเลยออกแถลงการประนามสหรัฐที่ออกจาก Paris Agreement
นี่เป็นความเห็นแก่ตัวของสหรัฐนี่เป็นการพยายามจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวการออกจาก Paris Agreement เป็นเรื่องน่าอับอายน่าอับอายมากนะครับเพราะว่าอเมริกาโดนเกาหลีเหนือด่าเรื่องความรับผิดชอบต่อมลภาวะต่อโลกร้อนนี่เหลือเชื่อจริงๆเหลือเชื่อจริงๆอเมริกาทรัมป์ทำอย่างเงี้ยเปิดทางให้คิมน้อยสามารถที่จะต่อว่าต่อขานว่าไร้ความรับผิดชอบต่อมลพิษต่อโลกร้อนนี่เสียครับเสียฟอร์มจริงๆครับเพราะว่าใครจะคิดว่าคิมจองอึนนี่เหรอจะมาสอนเรื่องศีลธรรมความถูกต้องเรื่องธรรมาภิบาลต่างๆแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วจริงๆเมื่อคิมจองอึนสามารถด่าทรัมป์ได้ว่าที่ออกจาก Paris Agreement เนี่ยเป็นการทำอย่างไร้ความรับผิดชอบไม่สนใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมโลกใช่ไหมครับโลกมันเปลี่ยนไปจริงๆถ้าคิมจองอึนด่าทรัมป์เรื่องธรรมาภิบาลเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมโลกได้แล้วก็เป็นอันว่าหมดฟอร์มกันจริงๆฉะนั้นทรัมป์จะรอดไหมเป็นคำถามใหญ่มากแล้วทรัมป์บอกว่าพร้อมที่จะไปให้การนี่ 100% นี่ก็ไม่แน่ว่าจะ 100% จริงหรือเปล่าแต่ถ้าให้การแล้วโดนซักโดนสว.ซักแบบที่ครับเกิดพิสิทธิ์กลับมาแล้วครับครับผมพิสิทธิ์ครับเมื่อสักครู่แบตหมดจริงๆเหรอจริงๆครับเนี่ยเพิ่งฟื้นมาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมโทรกลับไปครับรู้สึกว่าโทรมาแล้วผมเปิดไม่ได้เดี๋ยวผมโทรกลับนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวต่อครับเดี๋ยวผมโทรกลับนะโอเคครับครับผมครับผมต้องว่าต่อกันหน่อยนะครับเพราะว่ายังมีเรื่องที่ต้องคุยกันเพื่อปิดฉากหน่อยครับคุณอภิสิทธิ์โทรกลับมาครับผมจะโทรกลับไปครับโอเคครับโอเคครับพูดกันจนแบตหมดนี่แสดงว่าพูดเยอะจริงๆนะครับ22 นาทีครับ22 นาทีเอาล่ะทีนี้เราก็สรุปตอนท้ายว่านโยบายของทรัมป์ต่อประเทศไทยเนี่ยเปลี่ยนน่าสนใจมากเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไทยเราเองนโยบายต่างประเทศไทยเราเองเนี่ยจะต้องปรับตัวให้ได้ประโยชน์สูงสุดในภาวะที่กำลังทุกอย่างมันกำลังเปลี่ยนไปหมดซึ่งเราอาจจะไม่รู้ว่าทรัมป์จะเดินไปทิศทางไหนแต่ไทยเราต้องวางแผนแนวทางอะไรยังไงบ้างคุณอภิสิทธิ์ผมว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องเน้นจุดอะไรก็ตามที่เป็นจุดร่วมครับผลประโยชน์ร่วมจุดร่วมครับแล้วก็หลีกประเด็นที่คิดว่าจะขัดแย้งกันครับสิ่งที่จะทำได้ก็คงจะมีเท่านี้ครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะมุ่งไปที่ในแง่ของความร่วมมือทางเศรษฐกิจในลักษณะที่เราจะเรียกว่าวินวินนะคือทุกฝ่ายเนี่ยได้ประโยชน์ครับครับวิธีการที่จะน่าจะทำให้ทำงานได้ราบรื่นที่สุดนะครับใช่ครับฉะนั้นก็แล้วก็มองว่าตอนนี้ไอ้ขั้วอำนาจโลกมันเปลี่ยนไปอย่างชนิดที่เกือบจะจำไม่ได้เลยนะครับมองบทบาทจีนอเมริกายุโรปเนี่ยมันผมมองอย่างนี้ครับว่าตอนหลังเนี่ยพอแองเกลามาร์เคิลนายกรัฐมนตรีเยอรมันออกมาประกาศว่าเราจะหวังพึ่งพาอเมริกาและอังกฤษไม่ได้แล้วเรายุโรปเองจะต้องเอาชะตากรรมมาอยู่ในมือเราเองแล้วเนี่ยแล้วมันผมมองว่าเป็นขั้วอำนาจใหม่นะจีนก็ไปใกล้ชิดกับยุโรปมากขึ้นวันก่อนก็เห็นนายกหลีเค่อเฉียงไปจับไม้จับมือกับเยอรมันประกาศชัดเจนฉะนั้นมันจะเป็น3ขั้วได้ไหมอเมริกาขั้วหนึ่งยุโรปจีนขั้วหนึ่งและก็มาขั้วทางด้านเอเชียทางใต้เซาท์อีสเอเชียต่างๆนานาเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมว่ามันจะจัดระบบโลกใหม่จริงๆคืออำนาจในโลกนี่ก็ถูกกำหนดโดยพลังทั้งทางทหารกับทางเศรษฐกิจครับครับเพราะฉะนั้นยุโรปเองเนี่ยปัญหาก็คือแม้จะมีความเป็นปึกแผ่นค่อนข้างมีความชัดเจนในเรื่องจุดยืนเนี่ยแต่ว่าปัญหาของตัวยุโรปทั้งในเรื่องเศรษฐกิจปัญหาที่จะต้องจัดการกับผู้อพยพครับปัญหาการก่อการร้ายเนี่ยก็จะทำให้ยุโรปก็ไม่ค่อยมีแรงในแง่ของการที่จะมาแสดงบทบาทมากนักนะครับต้องยอมรับตรงนี้ครับแต่ขณะที่จีนเนี่ยเราก็ยังพูดกันว่าโอ้กลายเป็นผู้นำในหลายเรื่องไปแล้วนะฮะแม้กระทั่งเรื่องแวดล้อมใช่ใช่ครับแล้วอันนี้มันดุลยภาพมันเปลี่ยนมาชัดเจนนะครับส่วนภูมิภาคของเราเนี่ยครับก็จริงผมก็ยังมีความรู้สึกว่าอาเซียนน่าจะทำอะไรได้มากกว่านี้นั่นสินะตามพูดตามจริงแล้วเนี่ย10ประเทศเนี่ยครับมีลักษณะของการเคลื่อนไหวแบบอาเซียนเนี่ยน้อยเกินไปครับครับ
ลมอยู่กับบางเรื่องด้วยเช่นเรื่องทะเลจีนใต้อย่างนี้เป็นต้นนะครับครับครับไทยเราเคยเป็นแกนหลักพอสมควรในอาเซียนช่วงหลังเนี่ยเราอ่อนไปเยอะในบทบาทในอาเซียนซึ่งผมคิดว่าหน้าที่จะมีการพูดจากันเรื่องนี้มากขึ้นไหมครับว่าไทยเราบทบาทนำในแง่ของการที่จะผลักดันอาเซียนไปทางใดทางหนึ่งทิศทางใดทิศทางหนึ่งเนี่ยคือเราคงปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่ามันก็มีปัญหาภายในของเราที่เป็นตัวที่เป็นข้อจำกัดครับใช่ไหมครับแม้กระทั่งในช่วงที่เราเป็นประธานอาเซียนเนี่ยตั้งแต่นายกสมชายมาถึงผมเนี่ยก็เจอกับเหตุการณ์ภายในประเทศที่วุ่นวายพอสมควรนะครับว่าผมก็ดันเต็มที่นะฮะจนกระทั่งเรื่องของประชาคมอาเซียนเดินได้นะฮะแล้วก็วางแนวทางเรื่อง connectivity ไว้แต่พอถึงวันนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าอย่างรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยจะให้เขาหยิบเรื่องของบทบาทต่างประเทศขึ้นมาเนี่ยคงจะยากครับเพราะว่าภารกิจหลักมันเป็นเรื่องภายในซึ่งตราบเท่าที่ตรงนี้มันยังไม่จัดการเรียบร้อยเสร็จสิ้นทั้งหมดเนี่ยนะก็มีความถือว่าบทบาทในต่างประเทศเราก็คงจะถูกจำกัดด้วยตัวนี้ครับแล้วก็ทำให้เราไม่สามารถที่จะได้ประโยชน์จากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นขณะนี้ด้วยเป็นเรื่องน่าใช่ครับดังนั้นเนี่ยผมถึงได้ย้ำเสมอนะฮะว่าภารกิจของพวกเราทุกคนวันนี้ก็คือทำยังไงให้ประเทศเดินหน้าได้ใช่นะครับซึ่งเราก็ต้องเชื่อนะครับว่าการเดินหน้าได้เนี่ยก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของประชาธิปไตยการปฏิรูปและการปรองดองครับครับจีนนี่ที่ผลักดันเรื่อง One Belt One Road นี่เป็นเรื่องใหญ่มากคิดว่าเขาต้องการอะไรและไทยเราจะได้ประโยชน์อะไรจาก One Belt One Road ของจีนครับคือจีนเสนอเรื่องนี้เนี่ยมันมีความหมายผมว่ามันลึกซึ้งนะครับมันไม่ใช่แค่โครงการก่อสร้างหรือโครงสร้างพื้นฐานอย่างเดียวครับจีนกำลังอาศัยตัวนี้เนี่ยเป็นสะพานที่จะเชื่อมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจครับในรูปแบบซึ่งทำให้ประเทศต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยไม่รู้สึกว่าตัวเองถูกคุกคามครับแต่ความหมายก็คือว่าเวลาสหรัฐยุโรปคุยเรื่องเศรษฐกิจความร่วมมือเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมาเจรจาเรื่องเขตการค้าเสรีเปิดเสรีละใช่แต่ว่าโครงการอย่างเส้นทางสายไหมเนี่ยนะฮะไปสร้างรถไฟที่ไหนไปสร้างถนนที่ไหนไปสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ไหนเนี่ย คนมีความรู้สึกว่ามันเป็นความร่วมมือที่คนทุกฝ่ายได้ประโยชน์แบบเป็นรูปธรรมใช่ใช่นะฮะแล้วก็จีนก็อาศัยตัวนี้ด้วยในการแก้ปัญหาภายในประเทศของตัวเองเพราะว่าเป็นการกระจายความเจริญไปทางทิศตะวันตกของเขาด้วยใช่ครับแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมโยงมายังภูมิภาคทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะครับก็จะเป็นการคานกับทางสหรัฐได้เป็นอย่างดีความจริงผมเองเนี่ยยังได้รับเชิญไปสัมมนาเรื่องนี้ที่จีนทุกปีเลยนะครับอ๋อครับนะครับแล้วก็จริงๆผมก็เป็นคนหนึ่งซึ่งเคยไปเสนอว่าเรื่องนี้ถ้าจะเดินให้เป็นระบบมากขึ้นเนี่ยจะต้องเป็นเวทีระหว่างประเทศครับไม่เป็นเรื่องที่จีนไปคุยกับแต่ละประเทศนะครับพอเมื่อเดือนที่แล้วเราเห็นนะฮะ Belt and Road Forum ใช่ไหมใช่ Summit เขาเรียก Summit เลยเอา Forum Forum แต่ว่าจริงๆเขาเรียกประชุมสุดยอดของเขาเลยครับ20ว่าแต่ว่าบางประเทศไม่ได้ไม่เขาไม่ได้เชิญผู้นำสูงสุดไปใช่ใช่ใช่แต่ว่าก็ถือว่าไปกันเยอะมากนะครับผมว่าอันนี้ก็เป็นการเปิดประเด็นชัดเจนแล้วล่ะนะครับแล้วก็ความสำเร็จก่อนหน้านี้ก็คือการที่เขาก่อตั้งธนาคาร AIIB ใช่นะซึ่งแม้กระทั่งจะได้รับการต่อต้านจากสหรัฐใช่ไหมฮะแต่สุดท้ายเนี่ยเกือบทั่วโลกก็เข้าไปร่วมกับเขาด้วยยุโรปก็โดดไปหมดเลยยุโรปไปหมดเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยก็ควรจะต้องได้ประโยชน์ตรงนี้ที่ผมเคยวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องรถไฟความเร็วสูงนะซึ่งเป็นโครงการที่ผมเริ่มต้นเจรจาไว้กับจีนเนี่ยก็คือว่ามันเหมือนกับความไม่ก้าวหน้ารู้สึกวันนี้ท่านนายกพูดเรื่องนี้พอดีใช่ไหมครับใช่ใช่หงุดหงิดจิตอยู่ว่าทำไมมันไม่ไปไหนเนี่ยผมเคยพูดอันนี้นะครับแต่ว่าโฆษกของท่านมาตอบโต้ผม ผมที่เคยพูดอันนี้ว่าที่มันไม่เดินได้ดีอย่างที่ควรเนี่ยเพราะรัฐบาลเนี่ยไปมองเรื่องนี้เหมือนเป็นโครงการรถไฟไทยใช่ความหมายก็คือว่าเรากำลังจะสร้างรถไฟแหละเพียงแต่จะเอาจีนมาก่อสร้างแล้วนะมันไม่ควรจะมองอย่างนั้นเราต้องมองว่าโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรถไฟจีนกับอาเซียนครับเป็นเส้นทางย่อยของเส้นทางสายไหมแล้วต้องดึงให้ทุกฝ่ายเข้ามาร่วมจริงๆถ้าเราคิดแบบนี้ครั
เราก็จะได้คำตอบเกี่ยวกับเรื่องรูปแบบการร่วมทุนเกี่ยวกับเรื่องการเจรจาเรื่องเงินกู้เรื่องอะไรที่มันไม่เหมือนกับถ้าเรามองว่ามันเป็นรถไฟไทยแต่ว่าเบื้องหลังก็คือว่าฝ่ายไทยเรารัฐบาลไทยชุดนี้มองว่าจีนเอาเปรียบฉะนั้นเราจะต้องต่อรองให้ดีที่สุดฉะนั้นเราต้องพูดก่อนว่าเป็นของไทยเราฉะนั้นคุณต้องมาช่วยเราก่อนก็อาจจะเป็นวิธีการต่อรองอย่างหนึ่งหรือเปล่าจีนอาจจะหงุดหงิดเราก็ไม่รู้แต่ว่าสุดท้ายขณะนี้มันคืออะไรล่ะครับจะไปสร้าง3กิโลครึ่งหรืออะไรใช่ไหมใช่มันก็เลยสะดุดไงมันไม่ได้ช่วยอะไรใครเลยนะครับ คือจริงๆแล้วเนี่ยผมเองเนี่ยมีโอกาสคุยกับจีนเนี่ยครับเขาก็บอกว่าจริงๆเนี่ยเงื่อนไขเช่นเวลาเราไม่ยังไม่พอใจนักเรื่องอัตราดอกเบี้ยเรื่องอะไรต่างๆเขาบอกเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันพูดคุยกันได้มันเจรจาได้ใช่มันต้องต่อรองกันได้เขาไม่เข้าใจก็คือว่าทำไมรัฐบาลไทยเนี่ยเปลี่ยนนโยบายเปลี่ยนรูปแบบอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้คือที่เป็นปัญหาแล้วก็มันก็เป็นเพราะว่าเหมือนกับเราไปคิดว่าอันนี้มันโครงการเราไงเราจะเอาใครก็ได้วันดีคืนนี้เรานึกว่าหรือเราจะไปเอาญี่ปุ่นมาทำก็ได้ในทำนองนี้นะครับซึ่งในตอนที่ผมทำไม่ได้มองอย่างนั้นผมมองว่าอันนี้ควรจะดึงให้เขามาร่วมทุนกับเราด้วยซ้ำครับเขาต้องร่วมผมอยากให้เขาร่วมรับผิดชอบตอนเดินรถด้วยนะครับใช่เพราะว่าผมว่าประสบการณ์ของเขาในการเดินรถไฟความเร็วสูงเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับโครงการนี้มากกว่าที่เราจะปล่อยให้การรถไฟมาทำทุกสิ่งทุกอย่างเองครับครับก็เสียดายว่ามันไม่มีกลไกที่จะรัฐบาลจะเปิดทางให้หลายๆฝ่ายมาร่วมกันคิดเรื่องเหล่านี้ผมคิดว่าทุกฝ่ายที่มีประสบการณ์เนี่ยนะทุกฝ่ายที่มีประสบการณ์เอกชนด้วยจะพกเข้ามาเรื่องการเมืองภายในประเทศมากขึ้นเนี่ยนะเอาต้องมีอีกวันหนึ่งต้องมีเวลาเป็นชั่วโมงที่จะคุยเรื่องการเมืองในประเทศได้สงสัยวันนี้คงต้องเท่านี้มั้งครับใช่เอาไว้ว่าวันไหนนัดกันคุยเรื่องการเมืองในประเทศอีกวันหนึ่งมันต้องมีเวลายาวพอสมควรต้องฟังกันให้มันครบถ้วนนะครับจากนั้นก็ขอบคุณคุณอภิสิทธิ์ครับที่มาร่วมคุยเรื่องการเมืองอังกฤษการเมืองอเมริกาแล้ววกเข้ามาไทยนิดหน่อยเพื่อจะได้ดูนโยบายต่างประเทศที่กระทบไทยแต่ว่าการเมืองในประเทศยังมีเวลาครับยังเวลาที่เราต้องคุยกันครับยังไงผมก็จะเปิดเวทีในนี้แหละเพื่อจะได้แลกเปลี่ยนกันว่าแนวทางทิศทางก้าวต่อไปของประเทศไทยควรจะเป็นอย่างไรครับผมขอบคุณคุณวิสิทธิ์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคืนนี้ตั้งใจพูดเรื่องต่างประเทศเพราะว่าต่างประเทศเป็นเรื่องสำคัญเรื่องการเมืองในประเทศไม่ต้องห่วงครับมีจังหวะเวลาแน่นอนให้มันใกล้เข้าไปให้มันอะไรชัดเจนกติกาเริ่มชัดเจนต่างๆนี่ผมก็จะเปิดเวทีให้ทุกฝ่ายได้ร่วมกันคิดวางแนวทางของประเทศไทยจากนี้ไปเป็นอย่างไรแล้วก็ต้องพูดกันอย่างบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงไม่ใช่อารมณ์ไม่มีการขีดเส้นไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวกเป็นหน้าที่พวกเราทุกคนครับที่ต้องให้ประเทศไทยเนี่ยเดินไปข้างหน้าให้ได้แต่ว่าการเมืองต่างประเทศที่ผมพยายามจะใช้ Facebook Live เป็นเวทีนี้อยากจะให้ทุกท่านมีส่วนที่จะติดตามเพราะมันสำคัญมากถ้าเราไม่เข้าใจต่างประเทศเราไม่ลึกซึ้งและเราไม่ติดตามและเราหมกมุ่นอยู่กับเรื่องความขัดแย้งในประเทศนี่เราไปไหนไม่ได้เลยจริงๆครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับพรุ่งนี้เช้าพบกันครับสวัสดีครับ